เบื่อชีวิตไม่อยากลุกออกมาจากเตียงเลยอยากอยู่อยากนอนไม่อยากทำอะไรเลยเพราะไม่รู้จะทำไปทำไมนอกจากรู้แค่ว่าตัวเองตื่นมาทำงานตื่นมาหาเงินจบแต่จริงๆแล้วยังรู้สึกขาดว่าตัวเองยังไม่ได้สร้างคุณค่าหรือยังไม่ได้ใช้ชีวิตตามที่ตัวเองต้องการครูจะบอกนะคะว่าที่เราเป็นอย่างนี้เพราะเรายังหาจุดประสงค์ในชีวิตไม่เจอว่าเกิดมาทำไมนี่เป็นคำถามโจทย์ที่ครูให้ทุกคนเลยว่ารู้หรือยังว่าคุณเกิดมาทำไมรู้หรือยังว่าคุณเกิดมามีจุดประสงค์ในชีวิตอะไรและจะบอกก่อนว่าอย่าเพิ่งไปหานะจุดประสงค์ในชีวิตไม่ใช่การตามหานะคะมันอยู่ในตัวคุณทุกคนอยู่แล้วและจุดประสงค์ในชีวิตคือการใช้มันทุกวันโอ้ใช้มันทุกวันคุณได้ใช้มันทุกวันนั่นคือคุณได้ใช้ชีวิตตรงตามจุดประสงค์ของคุณแล้วเดี๋ยวครูจะให้วิธีที่คุณจะหาจุดประสงค์ดึงดูดจุดประสงค์ในชีวิตได้ตอนนี้เลยนั่นคือคุณจะต้องตามกลิ่นความสุขของตัวเองว่าอะไรที่มันทำให้คุณมีความสุขเดี๋ยวนี้ตอนนี้เลยบางคนชอบไปว่ายน้ำชอบไปฟิตเนสชอบไปร้องเพลงเต้นหรือว่าวาดภาพหรือทำกับข้าวอะไรก็ตามแต่คุณอนุญาตให้ตัวเองทำสิ่งนั้นก่อนแล้วไอเดียดีๆจะตามมานะคะครูขอคอนเฟิร์มว่าอนุญาตให้ตัวเองทำไปก่อนอย่าเพิ่งไปจำกัดความเป็นไปได้ของตัวเองฮะทำแล้วจะได้เหรอไม่ใช่นะคะถ้าคุณอยากรู้อยากตื่นมามีชีวิตชีวาตอนนี้ตอบตัวเองให้ได้อะไรที่มันทำให้เรามีความสุขเดี๋ยวนี้แล้วทำแล้วทำมันเพิ่มขึ้น2นะคะเอาตัวเองไปอยู่ในสิ่งแวดล้อมที่มันบันดาลใจคุณสิ่งแวดล้อมที่มันทำให้คุณรู้สึกว่าคุณได้ไอเดียคุณได้แรงบันดาลใจคุณได้ต่อยอดสิ่งที่คุณอยากเป็นอยากทำนะคะบางคนเนี่ยรู้อยู่แล้วลึกๆว่าอะไรที่ทำให้เรามีความสุขแต่ไม่ทำเพราะอะไรเพราะอยู่ผิดที่อยู่ในสิ่งแวดล้อมที่ไม่ได้บันดาลใจเราทำให้เราไม่ได้อยากค้นหาไม่ได้อยากทำไม่ได้อยากจะจูงใจตัวเองเพราะนั้นเอาตัวเองไปอยู่ในที่ที่มันบันดาลใจคุณบางคนชอบเมืองบางคนชอบชนบทบางคนชอบป่าบางคนห้องสมุดมีเพลงคลาสสิกคุณต้องอนุญาตตัวเองเข้าไปอยู่ในนั้นและข้อที่3นะคะที่คุณจะรู้ว่าตัวเองเกิดมาทำไมก็คือว่าคุณพร้อมถามตัวเองว่าคุณพร้อมที่จะลงทุนในสิ่งที่ทำให้คุณมีความสุขหรือเปล่าเช่นบางคนลงทุนในการคือลงทุนซื้อเครื่องมือลงทุนอำนวยความสะดวกให้ตัวเองได้ทำในสิ่งที่ตัวเองรักบางคนชอบทำคลิปวิดีโออยากเป็นยูทูบเบอร์พร้อมที่จะลงทุนอะไรบางอย่างให้กับตัวเองไหมซื้อกล้องดีๆซื้อโทรศัพท์ดีๆหรือบางคนอยากเข้าเรียนเข้าสัมมนาหรือเข้าคอร์สอะไรสักอย่างที่มันจะช่วยสนับสนุนความฝันของตัวเองพร้อมที่จะลงทุนให้กับตัวเองหรือเปล่าอัปเกรดตัวเองให้ไป the next level นี่สำคัญมากเลยนะคะเพราะฉะนั้นนะคะใครเบื่อชีวิตแล้วบางครั้งนี่รู้สึกว่าไม่อยากออกจากเตียงไม่อยากลุกไปไหนไม่อยากทำอะไรเลยคุณต้องเอาความที่purpose จุดประสงค์ที่คุณรู้ว่าคุณเกิดมาทำไมมาดึงคุณออกนะคะใครก็ตามที่รู้ว่าตัวเองเกิดมาทำไมแล้วได้ทำในสิ่งที่ตัวเองเกิดมาเพื่อนะคะจะไม่มีทางอยากอยู่ติดกับเตียงหรือว่าไม่อยากทำอะไรชีวิตคุณจะมีชีวิตชีวาและคุณใช้มันแบบนั้นทุกวันโอเคเพราะฉะนั้นนะคะวันนี้ครูอยากจะบอกทุกๆคนว่าคุณพร้อมหรือยังที่จะหาจุดประสงค์ของตัวเองครูนะคะเปิดสัมมนาที่ทุกคนจะได้มีโอกาสค้างคืนแล้วอยู่กับครูนะคะทั้งวันทั้งคืนนั่นคือสัมมนา I am a hero ค้างคืนกับครูน็อตที่เชียงใหม่นะคะคุณจะได้มีโอกาสอยู่อย่างใกล้ชิดแล้วก็ทำกิจกรรมกับครูนะคะแล้วก็ที่สำคัญมาหาจุดประสงค์ของชีวิตเรียนรู้วิธีการที่เราจะสร้างจะ create ชีวิตของเราเองนะคะครูได้ใช้ชีวิตของตัวเองแล้วตื่นมาคืออยากทำอะไรก็ทำได้ทำในสิ่งที่ตัวเองอยากทำนะคะเป็นอิสระนะคะเดินทางไปที่ไหนก็ได้อิสระทางการเงินและอิสระในการใช้ชีวิตเพราะฉะนั้นวันนี้ครูอยากจะให้ทุกๆคนนะคะได้รู้สึกถึงพลังของการตื่นขึ้นมาแล้วมีมันใช้มันทุกวันจนก่อนนอนเลยเพราะนั้นเดี๋ยวเจอกันนะคะใครที่สนใจจะไปสัมมนาที่เชียงใหม่นะคะที่จีรัง Health Village Resortทุกคนจะได้เข้าพักในห้องที่ราคาพิเศษนะคะแล้วก็กิจกรรมที่ทางรีสอร์ทแล้วก็ครูร่วมกันที่จะมอบให้กับคนที่เข้ามาสัมมนานะคะนี่มันสุดยอดมากเพราะนั้น I am a hero นะคะรู้ตัวเองเกิดมาทำไมแล้วเป็นฮีโร่เป็นแสงสว่างให้ผู้คนแล้วเจอกันนะคะสวัสดีค่ะ